ร่วมเปิดศึกโดยรถยนต์ MG ZS Smart Smart Car ไทยประกันชีวิตอาจารย์ลิงค์ค่ะครับผมเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ Go Interราศีกรกฎครับเองทำไมถึงเป็นตัวเองครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่จากที่เช็คงานตัวเองครับเช็คงานตัวเองแล้วก็ไปเช็คดวงมาบ้างงานตัวเองเนี่ยตอนนี้มีหนังเรื่องนึงที่ถ่ายเสร็จไปแล้วกับสายป่านอันนี้ก็เป็นหนังพุ่มกับของพุ่มกับสวิสแล้วก็มีโปรดักชั่นสวิสมาทำแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงเหมือนกันก็เป็นอินเตอร์เหมือนกันร่วมทุนเป็นทุนของบริษัท CJ ซึ่งเป็นบริษัทเกาหลีนะครับก็มาทำก็เล่นกับน้องเอสเธอร์ก็คือแผนโปรโมทก็จะมีเพื่อนบ้านเรารอบๆเอเชียคเนใช่ครับครับก็คือมีเกณฑ์โกอินเตอร์ได้จริงๆเออก็มีสิไม่แน่ไม่แน่มาดูฟิล์มจะตอบว่าใครครับและฟิล์มตอบว่าราศีกรกฎพี่ปั้นจันทร์เหมือนกันเออทำไมถึงคิดว่าเป็นปั้นจันทร์ครับคิดเองหรืออะไรอันนี้ไม่ได้ล่ออันนี้ไม่ล่อแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เห็นคำถามอ่ะก็นั่งคุยกันแล้วก็บอกใครมีเกณฑ์มากที่สุดก็มองดูแล้วแล้วคือพี่ปั้นเขาพูดมาว่าเขามีหนังอยู่พอดีก่อนที่เขาจะพูดเมื่อกี้เขาพูดกับผมว่าเขามีหนังที่ทำกับพุ่งกับต่างประเทศอยู่2คนก็เลยว่าน่าจะมีโอกาสโกอินเตอร์มากที่สุดมาถึงนะครับเขาอาจจะได้โกอินเตอร์หรือเปล่ายังไงอ่ะเพราะว่าที่ปางช้างนั้นน่ะก็ส่งหนูไปที่ประเทศจีนด้วยเป็นแลกเปลี่ยนทุกวัฒนธรรมแล้วปิงปองตอบว่าราศีกรกฎเห็นไหมโอ้ต้องหมดต้องปันหมดก็เชื่อเขาเลยที่เขาข้อมูลที่เขาบอกมาเมื่อกี้นี่ก็คือลดแต่ที่จริงเขาควรจะตอบตัวเองเหมือนกันเพราะว่าสิ้นปีนี้จะมีหนังนะคะเดลิทอลซี่จะเป็นหนังเดอะมูฟวี่ฝากด้วยนะคะแล้วก็อาจจะโกอินเตอร์ไปขายตามไต้หวันตามจีตามอะไรโอ้มาบ้าบ้าบอดังอีกเป็นร้อยล้านผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่กูไม่อุปถัมภ์มือมาถึงคุณผ้ากุ้งพี่ผ้าตอบว่าราศีโอ้ยยังไงคะเฮ้ยคุณบอกข้อมูลไม่น่าเชื่อฮะในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีงานจากต่างประเทศติดต่อมาหลายงานจริงเอ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือตอนนี้ตัวเองเนี่ยมาเล่นเกมด้วยแล้วก็แคสเกมในช่อง YouTube ของตัวเองพลากุ้งมาเซนต้าปรากฏว่าแคสเกมไปคนชอบเข้ามาฟอลโล่เป็นหลักแสนละเพิ่งแคสไม่กี่เดือนเองก็มีงานจากต่างประเทศบอกว่าให้มาไปแคสเกมให้หน่อยหรือไม่ก็แบบไปโชว์ตัวก็มีที่สิงคโปร์มีที่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานเพลงมาเจนต้าตอนนี้ออกมาแล้วเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงเหมิดแล้วเนี่ยล่าสุดมีที่ลาวติดต่อมาให้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นเฮ้ยใช่แล้วก็ยังมีรายการของตัวเองที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกว้าวรอทำไมเมื่อกี้พี่ไม่โฆษณาให้ผมฟังบ้างอ่ะกูยังไม่รู้เลยของกูจะถูกหรือเปล่าโอเคก็แล้วคิดว่าตัวเองตัวเองมาดูคุณจุ๊บจิ๊บแต่พี่จุ๊บจิ๊บตอบว่าราศีเฮ้ยตอบพี่ผักกุ้งพี่ผักกุ้งฮะเป็นคนที่เก่งนะครับทั้งอ่านข่าวทั้งร้องเพลงทั้งการแสดงแล้วก็มีมุกแปลวพาวตลอดเวลาผมว่าเขาเนี่ยอย่างที่เขาพูดว่าเขาเล่นเกมผมเห็นนะรีวิวเกมเขาเยอะมากแล้วเขาว่างๆเลยเขาจะนั่งเล่นเกมตลอดแล้วก็อาจจะมีเจ้าของลิขสิทธิ์เกมเนี่ยติดต่อเข้าไปเพื่อไปเล่นเกมโชว์หรือว่าไปแข่งกันที่นู่นนะฮะผมว่าน่าจะเป็นพี่พากุ้งมีเกณฑ์ใช่ฮะงั้นหนูก็ขอตอบราศีนี้แล้วกันแว็กราศีกรกฎปั้นจันโอเคปั้นจันราศีกรกฎเพราะอะไรคะราศีเนี่ยปีนี้กรกฎมาเพราะฉะนั้นแล้วมายังไงล่ะเนี่ยยังไม่ออกอะไรของเขาเลยนั่งมานานเลยไม่เห็นมีปรากฏการณ์ใดๆของปั้นจันเลยให้เราเห็นน่ะไม่มีความดีออกมาให้เราเห็นเลยเราก็เลยว่านอกจากความหล่อเขาแล้วเขาก็น่าจะมีความโชคดีอะไรเออโกอินเตอร์ที่เขาพูดมาน่าจะได้โกอินเตอร์ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะค่ะและพี่แคนดี้ตอบว่าราศีเลิศปั้นจันท
ทำไมถึงเป็นราศีกรกฎจ๊ะก็คือมองว่ามองของพี่ทำไมคะครับไม่นั่นจังคือเขาผ่านเรื่องร้ายๆมาจริงๆนะคะลายระดับประเทศไปแล้วทีเนี้ยเรื่องราวของเขาอาจจะไปเป็นเรื่องดีๆระดับโลโกอินเตอร์น่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไว้ไว้ตั้งสามราศีเนี่ยหนูจิ้ววิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ไม่ใช่วิแคะรักตัวเองวิเคราะห์อย่างไรหนูมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงเกิดวันที่8มิถุนาพ.ศ.2518ซึ่งมันอยู่ในราศีพฤษภค่ะแล้วเขากำลังจะได้ไปทำงานที่เมืองจีนค่ะก็เป็นนักแสดงอ๋อไปแบบซึ่งเขาเคยเล่นหนังในเมืองไทยเรื่องหนึ่งสองเรื่องแล้วเล่นละครเป็นแบบตอไม้อะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้งานเหมือนโปเต้ไตเขาก็เลยแบบแต่เมืองจีนชอบตอไม้ใช่เขาเอาไปเล่นยิงปืนยิงวิ่งหนีเข้าป่ายิงอย่างนี้เลยหนูก็เลยอันนี้ยังไม่ตอบนะคะวิเคราะห์ให้มันสดชื่นเฉยๆว่า8มิถุนายนมันจัดอยู่ในราศีพฤษภในฐานะที่หนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์รักระดับหนึ่งครับสองราศีกันเห็นจากบุคลิกของน้องเพลงของเราด้วยบุคลิกก็ต้องไปเดินแบบมึงนั่งเลยแต่พ่อหนูก็กันผัวหนูก็กันพี่บอกผัวกันนี่คือกันออกนอกห้องไปไกลใช่ไหมอย่างน้อยผัวกูก็ดูดีของมึงอ่ะสุดท้ายคือราศีตัวเองมังกรเพราะว่าติดต่อมาเดี๋ยวจะให้ไปออสเตรเลียเดี๋ยวจะให้ไปอังกฤษเดี๋ยวจะให้ไปนู่นไปนี่แล้วก็แคนเซิลมาตลอด3ปีเลยไม่ได้ไปด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้งั้นแปลว่าเราจะตอบว่ากูเนี่ยตอบมังกรตอบว่ามังกรตัวเองตัวเองต้องไปมาถึงคุณก๊อฟที่โกอินเตอร์ลังเลอยู่ลังเลระหว่างคือเลือกไว้เนี่ยสิงกับกรกฎคือที่เลือกตัวเองเพราะว่าเนี่ยตอนนี้จีแปดเนี่ยที่เวียดนามกับที่ลาวติดต่อมาขอเอาไปลงที่นู่นแต่ว่าไอ้จันเนี่ยอะไรนะอ๋อได้ครับพี่ฝนรับงานด้วยแอฟริกาแต่ไอ้จันมันเล่นหนังไงแล้วมันก็ต้องแบบหนังเนี่ยที่จันเล่นโดยมากเนี่ยได้รางวัลเยอะแต่ตังค์ไม่ค่อยได้อ๋อหนังกล่องแต่ก็จะต้องไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศตอบว่าสิงพี่ก๊อฟปีแปดเราจะไปต่างประเทศมาถึงเพลงบ้างเพลงตอบว่าราศีราศีมาก่อนพี่ปั้นจันพี่ปั้นจันอีกแล้วนะครับทำไมถึงเป็นพี่ปั้นจันก็ฟังจากที่เขาพูดแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นโดนปั้นโดนปั้นเรื่องนะเข้มใช่ผิวเข้มตัวดำอะไรเงี้ยชอบเข้มพอโอเคไปได้เลยมาเสิร์ฟไปหันเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่เคยครับเอ้ยอย่างเงียบดีทำไมอ่ะก็ไม่ทำอย่าทำคิดว่าอย่าทำแบบนี้ให้มันเหมือนเป็นเรื่องแบบทีเล่นทีจริงผมไม่เคยในเลขาน้องเขาแล้วเคยคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ไม่เคยครับผมอาจารย์ครับพี่หัวใจคนเรานะหัวใจไม่ใช่เซเว่นจะได้มาเดินเล่นแล้วจากไปง่ายๆนะหาช่องเข้าจนได้อันนี้โอเคตอบว่าราศีตัวเองครับเฮ้ยคิดดูแล้วนะดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนู้นทั้งนี้ตอบตัวเองดีกว่าน่าจะเป็นเรามีโอกาสโกอินเตอร์ไหมตอนนี้ผมว่าน่าจะมีครับน่าจะมีเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ไปวิ่งมาราธอนมามันอาจจะมีงานต่อเนื่องแต่เราไม่รู้ว่าช่วงนี้หรือช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าน่าจะมีต่อเจ้าตัวเขารู้สึกมันรู้สึกได้ครับเพราะว่าการที่เราได้ไปวิ่งเนี่ยหรือว่าเราได้ไปสร้างผลงานเนี่ยมันอาจจะมีคนผู้ใหญ่หรือว่าสินค้าตัวอื่นอาจจะเห็นเราอาจจะมีโอกาสที่จะกอยเตอร์น้องเปาเปาเปาน้องเปาตอบว่าราศีราศีพฤษภผ้ากุ้งผ้ากุ้งทำไมถึงเป็นผ้ากุ้งคือหนูติดตามรายการพี่เขามาไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะท่องเที่ยวญี่ปุ่นคิมูจิแล้วก็รายการอะไรนะล่าสุดเที่ยวเองถ่ายเองทำไมถึงเขาต้องเป็นเที่ยวเองถ่ายเองไม่มีสปอนเซอร์ครับผมก็พูดตรงๆเลยนี่ถือกล้องถ่ายอย่างนี้เลยครับผมน่าจะอินเตอร์แล้วก็น่าจะโกอินเตอร์มานานแล้วแหละแล้วก็อินเตอร์อีกค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้ง
ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์โกอินเตอร์คือราศีมีคนตอบผิดนะครับโอ้ยถูกอ่ะถูกอ่ะคาดไม่ถึงนะครับเอาแล้วคาดไม่ถึงว่ะคาดไม่ถึงไม่น่าเชื่อเฮ้ยฟังไปในขวัญเหรอราศีในขวัญเหรอในขวัญแม่ขวัญราศีว่ามาแม่แขกราศีกันราศี